ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Tiny Recipe อาหารจันจิ๋วรายการทำอาหารจันจิ๋วสำหรับเด็กตัวจิ๋วที่จินตนาการไม่จิ๋วค่ะอยู่กับพี่รูปไว้เช่นเดิมนะคะน้องๆหลายคนน่าจะเคยดูทอมแอนด์เจอรี่ใช่ปะวันนี้จะมาทำเมนูทอมแอนด์เจอรี่ชีสเค้กเป็นเมนูทำง่ายไม่ต้องอบด้วยค่ะเจ้าตัวชีสตัวนี้เนี่ยมันเป็นชีสที่หนูเจอรี่ชอบกินแล้วก็ชอบแอบไปย่องขโมยในตู้เย็นในบ้านอะไรอย่างเงี้ยทำให้น้องแมวทอมของเราเนี่ยจะต้องมาทำการวิ่งไล่หนูออกไปนะคะถ้าเกิดว่าน้องๆอยากจะดูเรื่องราวเพิ่มเติมเนี่ยก็ไปดูได้ในมุมแมลงเลยเนอะโอเคค่ะเดี๋ยวมาดูส่วนผสมกันเลยนะคะส่วนผสมอย่างแรกของเราเนี่ยก็คือไวท์ช็อกโกแลตค่ะเป็นส่วนที่หนึ่งนะสำหรับทำเปลือกสีผสมอาหารเป็นสีเจลนะคะมีครีมชีสเนยสดไวท์ช็อกโกแลตส่วนที่สองที่ผสมในตัวครีมชีสนะคะกลิ่นวานิลาโอเคค่ะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะเริ่มจากการทำตัวเปลือกของตัวชีสกันก่อนนะคะเพื่อนๆเตรียมเป็นไวท์ช็อกโกแลตมานะคะเดี๋ยวจะทำการละลายไวท์ช็อกโกแลตก่อนนะหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆก่อนนะคะมันจะได้ทำการละลายได้ง่ายขั้นตอนนี้ใช้มีดน้องๆก็ให้ผู้ปกครองมาช่วยนะคะจากนั้นให้ทำการตั้งหม้อใส่น้ำแบบนี้ตั้งเตาไว้นะคะเราจะรอให้น้ำร้อนเราจะใช้ไอ้น้ำเนี่ยในการทำละลายไวท์ช็อกโกแลตนะคะเดี๋ยววางหม้อลงไปเลยแบบนี้ค่อยๆละลายเข้าไปเรื่อยๆจะเย็นๆนะคะอย่าใช้ความร้อนสูงมากไม่งั้นเดี๋ยวตัวช็อกโกแลตเนี่ยมันจะแยกตัวจากกันได้นะเป็นส่วนของน้ำมันแล้วก็ส่วนของตัวของแข็งที่อยู่ในไวท์ช็อกโกแลตหนูอย่างนั้นก็คือใช้ไม่ได้นะคะต้องทำใหม่นะคะทุกคนระหว่างที่เพื่อนๆทำการละลายช็อกโกแลตอ่ะก็มาคอยคนเป็นระยะก็ดีนะคะคอยพลิกๆดูนะว่าโอเคละลายได้ยังอาจจะใช้เวลานิดนึงใจเย็นไม่ต้องรีบโอเคค่ะทุกคนจะสังเกตได้ว่าตอนนี้ไวท์ช็อกโกแลตละลายหมดแล้วจะดูมีความเนียนๆไม่เป็นเม็ดๆแล้วนะคะเดี๋ยวเรายกลงจากเตาเลยระวังร้อนด้วยนะคะต้องเป็นอย่างนี้นะคะทุกคนถ้าเกิดว่ามันแยกชั้นกันหรือว่าหน้าตาไม่ได้ออกมาประมาณนี้ทำไมนะคะมันจะไม่รอดนะทุกคนโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะทำการใส่สีผสมอาหารลงไปนะคะสีเจลอันนี้จะใช้เป็นสีเหลืองหรือว่าสีส้มก็ได้แล้วแต่ลองผสมดูเอาโทนที่ชอบนะคะโอเคค่ะจากนั้นเดี๋ยวเราจะทำการเตรียมเป็นพิมพ์รูปชีสแบบนี้นะคะเป็นพิมพ์ซิลิโคนนะคะมันจะได้แบบว่าแคะๆออกได้ง่ายนะทีนี้เดี๋ยวเราจะเอาไวท์ช็อกโกแลตที่เราทำการผสมสีเอาไว้เทลงไปเลยจ้าโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะเอียงพิมพ์นะเอาให้เคลือบให้ทั่วเลยค่ะพอได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะคว่ำส่วนที่เกินเนี่ยลงในจานเลยนะจ๊ะคว่ำส่วนที่เกินเนี่ยลงบนตะแกรงเลยนะเราข้างล่างหาจานหรือว่าถาดอะไรมารองนะคะเดี๋ยวเราจะปล่อยให้เขาไหลสักพักได้มาแบบนี้เคลือบบางๆแบบนี้เราก็จะปาดเก็บให้เรียบร้อยโอเคค่ะจากนั้นเดี๋ยวเราจะนำส่วนนี้ไปแช่ตู้เย็นให้เขาเซตตัวนะคะแช่ฟรีซไปเลยก็ได้ค่ะประมาณ 5-10 นาทีนะโอเคไปเดี๋ยวเรามาทำส่วนครีมชีสกันเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาทำในส่วนครีมชีสเลยครีมชีสของเราอ่ะมันจะมีอยู่2ชั้นก็คือชั้นครีมชีสกับอีกชั้นนึงเดี๋ยวจะใช้เป็นตัวนี้นะคะเพื่อนๆก็คือเป็นคอนเฟลกนะเดี๋ยวเราเอาใส่ในถุงซิปล็อกเลยค่ะเราจะใส่คอนเฟลกลงไปด้วยเพื่อเพิ่มความกรุบกรอบมีอะไรให้เคี้ยวในตัวชีสเค้กของเรานะคะโอเคเดี๋ยวใช้มือขยำให้น้องเขาแตกๆตัวนิดนึงเรียบร้อยใส่เนยละลายลงไปเล็กน้อยเพื่อทำให้คอนเฟลกของเราเนี่ยเขาเกาะตัวกันก่อนที่เราไปแช่ตู้เย็นให้เซตตัวเนาะโอเคเรียบร้อยได้มาแบบนี้นะคะโอเคมาเดี๋ยวเรามาตีครีมชีสกันเลยจากนั้นเดี๋ยวเราจะใส่ครีมชีสลงไปนะคะครีมชีสแนะนำว่าให้วางไว้ที่อุณหภูมิห้องนะคะมันจะได้อ่อนตัวนิ่มๆแล้วก็ตีง่ายอันนี้เราใช้เป็นตะกร้อไฟฟ้าตีถ้าไม่มีใช้เป็นตะกร้อมือคนก็ได้แต่ก็วางไว้ที่อุณหภูมิห้องน้ำจะได้นิ่มๆโอเคปะเปิดเครื่องเลยค่ะตีให้ครีมชีสอ่อนตัวนะคะ
ากนั้นจะทำการเติมวิปปิ้งครีมลงไปนะคะชื่อแล้วก็เดี๋ยวเติมกลิ่นวานิลาลงไปนิดนึงเพิ่มความหอมชื่อโอเคตีเข้ากันเลยค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะใส่ในส่วนของไวท์ช็อกโกแลตนะไวท์ช็อกโกแลตตัวนี้ก็จะให้ความหวานแทนน้ำตาลนะคะเพราะว่าสูตรนี้เราไม่ได้ใส่น้ำตาลลงไปเนาะจะลองปรับเป็นแบบนมข้นหวานใส่โยเกิร์ตแทนอะไรนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบเลยโอเคค่ะเนื้อที่ได้ออกมาจะลักษณะแบบประมาณนี้นะทีนี้พิมพ์ชีสของเราเมื่อกี้น่าจะเซตตัวแล้วเดี๋ยวพิมพ์ชีสกันค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะตักในส่วนของตัวครีมชีสอะใส่ในถุงบีบนะคะชิบ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 คือถ้าไม่มีถุงบีบอะจะตักใส่พิมพ์เลยก็ได้แต่ว่ามันอาจจะแบบว่ามีความหกเลอะเทอะนิดนึงทีนี้เดี๋ยวเราจะตัดปลายถุงสักเล็กน้อยให้น้องครีมชีสของเราออกมาได้นะคะเงียบบีบลงไปสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราจะนำส่วนของตัวคอนเฟกที่เราผสมไว้นะคะตักใส่ลงไปโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะปิดทับด้วยครีมชีสอาจจะกระแทกเขานิดนึงเนอะเพื่อให้ครีมชีสอะมันเข้าไปชุกกระดูในของพิมพ์ของเรานะคะโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาทำการปิดบริเวณข้างล่างตรงนี้กันนะคะโดยไวท์ช็อกโกแลตของเราที่ผสมสีเหลืองที่เหลือไว้เมื่อกี้นะเดี๋ยวเราเทลงไปเลยค่ะถ้าเพื่อนๆละลายไว้นานแล้วมันแข็งอ่ะเพื่อนๆเอาส่วนนี้ไปละลายใหม่ได้นะคะโอเคจากนั้นเดี๋ยวเราปาดให้เรียบเลยจากนั้นเดี๋ยวเราจะเอาเจ้าตัวน้องชีสของเราอ่ะไปแช่ตู้เย็นให้เซตตัวเลยเราแนะนำว่าให้แช่ช่องฟรีซนะคะอย่างน้อย2ชั่วโมงเอาให้แข็งแบบแข็งโป๊กเลยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาแกะดูนะคะว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนี่ค่ะทุกคนจ้าดาเป็นไงทำง่ายมากอันนี้เป็นพิมพ์ทรงกลมเนื้อออกมาก็เลยเป็นทรงกลมแบบนี้ก็ลองไปทำกินกันได้นะคะทำได้ง่ายๆเลยค่ะโอเคค่ะก็สามารถรับชมรายการ Tiny Recipe ได้ทุกวันอังคารเวลา 17:00 น.ทางช่องมูมแมลง69นะคะถ้าเกิดว่าไม่ได้รับชมตอนนี้เนี่ยไปดูย้อนหลังได้ทาง LINE TV เวลา 13:00 น.ตรงค่ะสัปดาห์หน้าจะเป็นเมนูอะไรก็มาดูกันด้วยนะจ๊ะวันนี้เราไปแล้วนะบ๊ายบาย